ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณเพราะว่าในอานาปานสติกรรมฐานนี้พูดกันมาถึงด้านสมถะภาวนาพอสมควรถ้าจะถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้าให้จะให้จบในอานาปานสติกรรมฐานเราก็ต้องพูดกันถึงยันตายมันก็ไม่จบเป็นอันว่าขออธิบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเข้าไว้นอกจากนั้นขอให้ท่านทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยเพราะว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานกองใดทั้งหมดอุปสรรคทางจิตย่อมปรากฏขึ้นมีขึ้นเสมอแต่อุปสรรคใดๆมีเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดีนึกว่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างเดียวเราก็ชนะอุปสรรคต่างๆมันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาสักอย่างเดียวจิตมันก็มีความสุขการเจริญพระกรรมฐานความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขต่อนี้ไปก็จะขอนำเอาด้านของวิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายพอสมควรแก่ทิยาสัยด้วยตามเวลาเนื่องในด้านวิปัสสนาญาณ นี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบหมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่มันก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรต่อเมื่อท่านนั้นหลายถึงอรหัตผลถ้าทุกคนถึงอรหัตผลเสียหมดตอนนั้นวิปัสสนาญาณจบจบเพราะอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจสำหรับด้านวิปัสสนาญาณนี่มีวิธีปฏิบัติทั้ง4แบบด้วยกันนั่นก็คือ1สุขวิปัสสโก2เตวิโช3ชลภิญโย4ปริสัมภิทัปปโตการอธิบายในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุ่งหมายให้เข้าถึงวิชา3อภิญญา6หรือปริสัมภิทาญาณเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาเมื่อท่านทั้งหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมากรู้สึกว่าหนักใจจริงๆจะทำได้หรือไม่ได้สำหรับในตอนต้นในด้านวิปัสสนาญาณนี้ผมจะขอพูดด้านสุขวิปัสสโกก่อนความจริงสุขวิปัสสโกแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยอำนาจความสุขและแบบสบายสุขไม่แปลว่าสบายเขาเรียกว่าทำแบบสบายๆการทำแบบสบายๆนี่ก็ทำแบบนี้คือว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคู่กันการไปกับการพิจารณาวิปัสสนาคำว่าใช้สมาธิคู่กันไปนี่บางท่านท่านบอกว่าสุขวิปัสสโกไม่ต้องใช้สมถะเลยใช้แต่วิปัสสนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิดถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามรายการนี้จะแยกกันไม่ได้นักเจริญพระกรรมฐานนับตั้งแต่เริ่มเข้าคณิกะสมาธิเป็นต้นมา
จะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งสมาทานให้พระนำกันคนที่ยังติดพระนำแล้วจึงมีศีลก็แสดงว่าคนนั้นไม่มีศีลเลยศีลมันอยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญจเวนห้าประการหรือว่าสิกขาบท8ประการที่เรียกว่าศีล5และศีล8เราไม่ละเมิดเสร็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่ต้องรอให้พระให้แต่ความจริงพระท่านไม่ได้ให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้นเป็นอันว่านักเจริญพระกรรมฐานจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีจะเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกพร่องในศีลไม่ได้แต่ขณะใดเช่นที่ว่าท่านเป็นผู้บกพร่องในศีลก็แสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าศีลบกพร่องก็แสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิเกิดเป็นเทวดาหรือตัดกิเลสเป็นสมุทเทศเวหันปนิพานจะไปได้ยังไงในเมื่อสิ่งของเราบกพร่องเราต้องเป็นสัตว์ในอบายภูมิฉะนั้นขอท่านหลายจงสังวรเรื่องศีลให้มากคำว่าสังวรในแปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์เสียก่อนไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาที่สมาทานกรรมฐานให้ศีลมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าศีลของท่านบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกการเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะศีลจะมีขึ้นได้เพราะสายเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันคนที่มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เย็นจิตมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเร่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเยือกเย็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดีคือการจองร่างจองฝันคิดประหัตประหารสิ่งกันใดกันหรือว่าความโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นการที่จะละเมิดความรักหรือการจะมุสาวาทดื่มสุราเมรัยไม่มีในเมื่ออาการ5อย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรุงศีลดีและสมาธิก็ทรงตัวเมื่อสมาธิทรงตัวปัญญามันก็เกิดอันนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญฌานและวิปัสสนาญาณสำหรับด้านวิปัสสนาญาณในด้านสุขวิปัสสโกยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อไปก็ดีหรือว่าจะเจริญวิปัสสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไรกรรมฐานกองอื่นวิปัสสนาญาณที่จะทำก็พังหมดอานาปานุสติกรรมฐานมีอุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดินอารมณ์จิตที่จะทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ให้ดีว่าอานาปานุสติกรรมฐานนี้ทิ้งไม่ได้นี่การทรงศาสนาอานาปานุสติกรรมฐานในด้านสุขวิปัสสโกเขาทำกันไม่ยากเขาทำง่ายๆ
คือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอานาปานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทรงจิตให้ทำจิตให้ทรงตัวควบคุมกำลังจิตกระทั่งให้อยู่ในขอบเขตของวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปัสสนาญาณก้าวมาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปัสสนาญาณ9นี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นอีก7อย่างไม่มีความหมายอีก7อย่างก็เดินก็มาหา2อย่าง2อย่างก็คือ1นิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายในขันธ์5และสังขารุปเปขาญาณวางเฉยในอารมณ์ต่างๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าการต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันธ์5ก็ดีถ้าได้2ตัวนี้ก็ชื่อว่าจบวิปัสสนาญาณ9ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยนับบันไดมีกี่ขั้นให้มันยุ่งไปเปล่าๆจะไปทำตนอย่างนักวิชาการน่ะแม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไล่อย่างโน้นออกอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างโน้นไล่เดี่ยวผลที่สุดไม่ได้อะไรเลยก็ทำไปอย่างนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไรเขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกำลังใจของเราในด้านนิพพิทายานพิจารณาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริงวิปัสสนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ใช่ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็คลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่มันก็คลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้วสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดงดงามตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองเพราะเราคิดว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของใครล่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดของเรานี้ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอร่ามไปหมดเนื้อท่านคิดดูว่ามันจะสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นาน 2-3 ปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัดนี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ในสำหรับร่างกายของคนนอกจากมันจะโทรมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องรักษาโรคต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองอย่าไว้ให้นั่งพิจารณาไปพัฒนาอยู่เลยมันเสียเวลามองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีมันสกปรกหรือสะอาดมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอุจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การต้องแสวงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งกับวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการที่กระทำขึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิอย่างเดียวแล้วก็ต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่างแล้วในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนล่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าไปเกาะติดมันเข้าเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิพพทายานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีหรอกเดินไปเดินมาทำงานทำการก็มองดูหาความจริงดูว่าโอ๋หนอนั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเหน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์ถ้าเราไปติดพันร่างกายเขาบอกคนอื่นเข้านั่นเราไปดึงเอาสุขมาหรือว่าเราดึงเอาทุกข์มาเราทุกข์เขาก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงแบกภาระเรียงกันเท่านั้นยังทุกข์ในสขณะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายหรือวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบื่อเบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีกวิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมเจริญนิพพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมอวดเอาเพียงว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์ถามว่าเคยป่วยไข้มาสบายไหมเขาบอกแย่เจ้าค่ะแย่เขารับป่วยโน่นป่วยนี่เราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วแต่เห็นคนแต่งตัวสวยๆยิ่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามีถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบกระทั่งคุณให้เกิดความกลุ้มมีบ้างไหมถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคนในเมื่อบอกเขารู้ว่ากระโรคต่างๆรู้ว่าโรคต่างๆของเขามีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบปฏิธรรมไม่มีความสุขเขามีเราปรารถนาก็เพื่ออะไรเป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปเสียตอนวางเฉยทำไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาก็ดีร่างกายของเราก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพระนิพพานนี่ผมขอพูดย่อๆอารมณ์ที่ทำนี่ไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาท่านเดินไปเดินมานั่งทำอะไรอยู่นอนอยู่ยืนอยู่แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริงเห็นต้นหญ้าที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอ๋หนอชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คิดมันวนไปวนมาเนี่ยถอนกำลังใจให้มันติดคือว่าเมื่ออาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกข์เกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณมันอะไรจะมาก็ช่างมันมันจะแก่ก็เชิญแก่ใจสบายๆที่ว่าหนีความแก่ไม่ได้ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกเวทนามันมีเราก็ต้องรักษา
ใจเราก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็ช่างมันอยากจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายใครเขาด่าใครเขานินทาเราก็เฉยเขามีปากสำหรับด่าเขามีปากสำหรับนินทามันเรื่องของเขาใครเขาจะชมใครเขาจะสรรเสริญเราก็เฉยไอ้การชมการสรรเสริญก็ดีการด่าการนินทาก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้นรวบรวมกำลังใจไว้อย่างนี้นะครับเราก็เฉยต่ออาการทั้งหมดหนุ่มก็เฉยไม่ดีใจในความเป็นหนุ่มแก่ก็เฉยไม่เสียใจในความเป็นคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพานท่านี้การเจริญวิปัสสนาญาณนั้นถ้าคิดกันทรงเดชแบบนี้ไอ้คิดแบบนี้นะคิดดีแต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่อนในอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงมาตายทั้งคนทั้งเครื่อง ข้อนี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันนักเจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงในอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับวิปัสสนาญาณอย่าลืมนะขั้นสุขวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีหรือไม่นั่งไม่สำคัญคุมอารมณ์พิจารณาอย่างนี้ไว้นั้นแบบสบายๆจุดที่เราจะจับเป็นหัวหาดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยเขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเปะปะส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอกดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ว่าถนนมันอยู่ที่ไหนหล่นโครมครามมาแข้งขาหักหมดเขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอารมณ์ฌานเจริญวิปัสสนาญาณต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไว้ก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกายทิฏฐิการพิจารณารู้สภาพว่าร่างกายของเรามันต้องตายแน่มันไม่อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันพังวิจิกิจฉามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสัยแต่ว่าการที่ไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาศีลพตปรามาสเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำหรับคฤหัสถ์ก็มีศีล5บริสุทธิ์เนรมีศีล10บริสุทธิ์พระมีศีล227บริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จะมีอะไรเป็นอันว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสั้นๆว่าหนึ่งเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเรานี่เราเกาะติดอะไรหนอเกาะติดกายติดกายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เกาะติดสกายทิฏฐิเอาจิตพิจารณาดูว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีในโลกนี้สัตว์ทั้งหมดตายหมดวัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรประการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกำจัดความเดือดร้อนของจิตและของกายจะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีลท่านกล่าวว่า
หนึ่งกิตติสัทโธคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงฟุ้งกระจายไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินได้ชื่อเขายังรักเขายังชอบกลิ่นเขาศีลลอยทวนลมได้ไม่เหมือนกลิ่นของน้ำหอมคนที่มีศีลบริสุทธิ์หอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลมที่ว่าหอมก็เพราะหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวนั้นไม่หอมแน่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศีลดีก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ระมัดระวังอยู่ในศีลถ้าหากว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตว่าเราจะตายเราจะตายก็ตายสิฉันขอติดเกาะติดศีลอย่างกับพวกอะไรเนาะที่เขาสอนกันเขาหนึ่งเกาะติดประชาชนสองเกาะติดพื้นที่สามเกาะติดแนวรบถ้าเกาะติดสามติดเราจะชนะเราก็เหมือนกันหนึ่งเกาะติดสกายทิฏฐิไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตายมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีพังแน่เราไม่ขอถือร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่งรายการที่สองเกาะติดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะทรงอารมณ์ไว้ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายการที่สามเราเกาะติดศีลรักษาอารมณ์ศีลให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาใจเราไม่ว่างจากศีลรายการที่สี่จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่จิตก็เรามีการรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆเรียกว่ายังไงยังไงใจแล้วก็ตั้งไว้เพื่อพระนิพพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิตไม่มีจิตสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูญาณเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระโสดาบันพระโสดากับโลกิยะโลกิยฌานกับโลกุตตรฌานแต่ว่าใจของเราก้าวไปนิดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความหวั่นไหวในคำนินทาน้อยไปความดีใจในคำสรรเสริญน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบันไม่ยากเลยถ้าจะพูดกันในสั้นก็เรียกว่าจิตของเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าพระโสดาบันไม่ต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรือยังถ้าทุกท่านทำได้อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันขั้นสุขวิปัสสโกเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้